นักท่องเที่ยวต่างชาติ13คนที่นั่งเครื่องบินส่วนตัวจากอินโดนีเซียลงสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ตเมื่อ21กุมภาพันธ์2564ได้กลายเป็นทัวร์กลุ่มแรกที่อาจสร้างความหวังในการฟื้นคืนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูเก็ตและไทยตามแผนนำร่องในรูปแบบวิลล่าควอรันทีนวิลล่าควอรันทีนคือการกักตัวแบบที่ให้นักเดินทางในกลุ่มเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันเพื่อทำกิจกรรมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ในห้องพักเดิมเมื่อปี2563เคยมีข้อเสนอผ่อนปรนในลักษณะนี้แก่ชาวต่างชาติสำหรับกองถ่ายทำภาพยนตร์และบริการด้านสุขภาพอาทิสปาและนวดเพื่อสุขภาพแต่ก็เงียบไปจนกระทั่งทางโรงแรมศรีพันวารีสอร์ทได้ยื่นเสนอตัวต่อรัฐบาลเพื่อนำร่องโครงการวิลล่าควอรันทีนโดยมีชาวต่างชาติราว70คนเป็นกลุ่มแรกหลังลูกค้ากลุ่มนี้ซึ่งพักอยู่ที่เกาะบาหลีอินโดนีเซียมากว่า2เดือนและถูกตรวจคัดกรองโควิด-19 มา 5-6 รอบได้ติดต่อเพื่อขอเข้าพักโดยยินยอมกักตัว14วันตามคำสั่งรัฐบาลไทยซึ่งเป็นนักธุรกิจจากยุโรปทำงานออนไลน์และผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยเป็นประจำและคาดว่าจะอยู่ในภูเก็ตมากกว่า14วันแน่นอนเมื่อพ้นกำหนดก็สามารถไปเที่ยวที่อื่นและอาจช่วยการท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่งขณะที่เดิมทีโรงแรมได้ขอให้เป็นสถานที่กักตัวทางเลือกในระดับจังหวัดหรือ ALQแต่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้แนะนำให้ทำวิลล่าควอรันทีนเนื่องจากเป็นพื้นที่ปิดและมีห้องพักในลักษณะวิลล่าส่วนตัวและหากสำเร็จอาจเป็นต้นแบบให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆด้วยโดยนักท่องเที่ยวทั้งหมดจะต้องอยู่ภายในวิลล่า5วันหลังจากนั้นจึงสามารถขอทำกิจกรรมอาทิเล่นกีฬาทำสปาและใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมได้จนครบกำหนดทั้งนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติชุดแรก59คนที่มาถึงภูเก็ตได้ถูกตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่สนามบินก่อนขึ้นรถตู้ไปยังที่หมายโดยพนักงานที่มาให้บริการต้องใส่ชุดป้องกันอย่างเข้มงวดขณะที่นักท่องเที่ยวจะถูกตรวจหาเชื้ออีก2ครั้งคือวันที่9ถึง10และ13ถึง14ของการมาเยือนไทยโดยให้ลดการสัมผัสระหว่างกันซึ่งผู้เดินทางกับเจ้าหน้าที่โรงแรมจัดเป็นผู้ถูกกักกันร่วมด้วยระบบและมาตรการที่เข้มงวดซึ่งหากรูปแบบนี้สำเร็จก็อาจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภูเก็ตและเป็นต้นแบบให้กับเมืองท่องเที่ยวอื่นๆได้อีกด้วย